าวทันข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และดิฉันชยารมศิวกุลโครงการพัฒนาชุมชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนประจำปี2563ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA ได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมการยกระดับของช่างไฟฟ้าในชุมชนให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ค่ะเสร็จสิ้นลงไปแล้วสำหรับโครงการพัฒนาชุมชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนประจำปี2563ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี2และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีเปิดโอกาสให้ช่างไฟฟ้าที่สนใจเข้ามาอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคารระหว่างวันที่8ถึง18กันยายนที่ผ่านมาระยะเวลารวม18ชั่วโมงเพื่อยกระดับฝีมือช่างไฟฟ้าภายในอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบวุฒิบัตรผ่านการอบรมครบ18ชั่วโมงหากผ่านการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะได้รับใบประกาศผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1และถ้าผ่านการประเมินความรู้ความสามารถจะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1โครงการPA พัฒนาชุมชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนนะครับในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโครงการนี้เรามุ่งเน้นที่ตำบลเชียงรากน้อยนะครับระหว่างหมู่1ถึงหมู่5นะครับกลุ่มที่มาอบรมกับเราเป็นกลุ่มที่มีทักษะด้านไฟฟ้านะครับสามารถไปติดตั้งแล้วก็รับงานภายในอาคารได้นะครับเราได้เจ้าหน้าที่มาฝึกอบรมกับเราประมาณ20คนนะครับโครงการนี้ไฟฟ้าเป็นผู้อำนวยการนะครับเอาค่าใช้จ่ายให้โดยร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่14จังหวัดปทุมธานีนะครับเปิดอบรมระหว่างวันที่8ถึง18กันยายนนะฮะมีผู้เข้ารับการอบรม20ท่านนะครับโครงการนี้มีผู้ผ่านหลักสูตรรวม20คนที่ทั้งหมดจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างงานสร้างอาชีพทางด้านช่างไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวรวมถึงส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าขั้นพื้นฐานการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยป้องกันและลดอัตราเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้าภายนอกและภายในครัวเรือนโครงการในปีนี้จัดขึ้นที่ชุมชนเชียงรากน้อยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะและในอนาคตก็น่าจะมีการขยายพื้นที่ทำการอบรมเพื่อที่จะสามารถสร้างรายได้และก็สร้างอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สำหรับวันนี้ดิฉันชยารมศิวกุลขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ